รื่องเครียดๆมาหลายเรื่องแล้วนะคะนี่ก็ฤดูน้ำหลากน้ำหลากเนี่ยแถวๆพิจิตรพิษณุโลกอะไรแถวนี้ก็จะแข่งเรือเป็นประเพณีเลยนะคะครับแต่บางคลองอ่ะมันตื้นแล้วมันไม่มีน้ำมีด้วยเหรออ่ะมีค่ะปรากฏว่าชาวบ้านเขาก็อยากจะรักษาประเพณีเอาไว้ทำยังไงดีทำยังไงไปดูนะคะว่าเขาแข่งเรือกันยังไงค่ะเขาก็เอาน้ำมาประเอาเลนมาลงแล้วก็แข่งเรือบกกันค่ะคุณผู้ชมคะแข่งเรือบกแล้วสังเกตการภาพเหมือนการแข่งเรือยาวในแม่น้ำเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นลำคลองที่ตื้นเขินนะคะหลังวัดเนินกลุ่มโอ้ยมันใช่ลำคลองเหรอมันทุ่งนาเป็นลำคลองที่ตื้นเขินเลยนะคะแล้วก็ชาวบ้านชาวบ้านเขาบอกว่ามันตื้นเขินมาสักพักหนึ่งแล้วนานแล้วแหละสมัยก่อนนะประวัติเลยนะชาวบ้านเนินกลุ่มที่พิษณุโลกเนี่ยเขาจะพายเรือกันเป็นเรือเล็กๆของชาวบ้านตรงเนี้ยนะแล้วมันอยู่หลังวัดไงคะมันก็ไม่สมัยก่อนนี่แข่งเรือกันได้แต่พอปี2500เป็นต้นมาเนี่ยตอนนั้นอาจารย์เฉลียวซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดเนินกลุ่ม560ปีแล้วใช่ท่านก็เลยคิดว่าเอ้ายังไงดีเอ้าแข่งเรือบกแล้วกันทดแทนการแข่งเรือทางน้ำที่มันจัดไม่ได้อีกแล้วก็เลยกลายเป็นประเพณีแข่งเรือบกกันค่ะแข่งเรือบกกันมายาวนานแล้ววันปีนี้เนี่ยนะคะก็มีคนส่งเข้ามาตั้ง60กว่าทีมเนี่ยกติกาก็เหมือนแข่งเรือยาวในน้ำทุกอย่างแต่ว่าเขาก็ใช้ลานวัดใช้โคลนใช้อะไรพวกนี้นะคะทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นสนามกลายเป็นประเพณีเลยค่ะวิธีการก็คือใช้ไม้ยาว8ศอกหรือว่า4เมตรผู้เล่น9คนใครชนะ2ใน3ก็จะเป็นคนเข้ารอบไปแต่ถ้าใครล้มนี่แพ้เลยนะในรอบนั้นๆแต่ก็มีโอกาสแก้ตัวนะคะ2ใน3รอบนะคะเรือบกนะครับสนุกมากก็คือโอ้โหอันเดียวภาพนี้นะโอ้ยาวนะค่ะวิ่งกันเหนื่อยนะเหนื่อยเหนื่อยวิ่งในโคลนนี่เหนื่อยนะใช่แล้วที่สำคัญคือวิ่งก็ต้องประคองให้ดีด้วยนะค่ะเพราะว่าถ้าเรือไปเสียดสีกับกับสีกับไม้พายหรือไงกองดวงใจครับเรือสีส่วนกองดวงใจโอ้โหเรือไม่เป็นไรแล้วครับค่ะโอ้แต่ขาเขาต้องไปพร้อมกันเนาะต้องนัดแนะกันให้ดีแล้วดูเขามีการภาคเหมือนแข่งเรือยาวเลยนะคะสนุกสนานเป็นประเพณีนะฮะแม่หนุ่มๆสาวๆก็ได้ออกมาออกกำลังกันครับนะรักษาประเพณีเอาไว้ก็สวยงามดีนี่สนุกสนานกีฬาเป็นยาวิเศษนะครับค่ะก็จัดขึ้นทุกปีนะคะครับชาวบ้านเนินกลุ่มตำบลเนินกลุ่มอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกได้มีโอกาสไปทำบุญวัดด้วยนะนี่เขาทำอันนี้เขาเรียกข้าวอะไรนะข้าวแตนอะเขาเรียกอะไรคุณรัชนีมันขนมนางเล็ดใช่ไหมใช่ไหมเขาทำนางเล็ดนี่ไม่แน่ใจว่ามองแถวพิษณุโลกนี่เขาดังนะเหรอพวกข้าวแตนน้ำแตงโมอันนี้ไม่ใช่อันนี้อะไรอ่ะกล้วยทอดอ๋อข้าวเมา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 อุ้ยผมชอบกินมากเลยข้าวเมาเนี่ยค่ะนะครับแล้วก็แถวพิษณุโลกแถวพิจิตรเนี่ยก็ทำไอ้ขนมอะไรนะที่เอาไอ้ถั่วลิสงทอดกับไอ้เป็นแผ่นๆเขาเรียกอะไรนะอันนั้นก็อร่อยมากนะเขาเรียกอะไรคุณรัชนีเรียกจำชื่อไม่ได้เหมือนกันค่ะถั่วทอดเขาเรียกถั่วทอดอ่ะนั่นแหละนั่นแหละทางโซนนู้นเขาดังนะครับบางทีเขาก็เอาเผือกเอามันใส่เข้าไปด้วยอร่อยท่านผู้ชมครับ